อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งมาฝากกันค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งลงจี่จนสุกตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำพริกเผาลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและข้าวหอมมะลิหุงสุกเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ตะไคร้ซอยใบมะกรูดซอยข่าสับละเอียดและหอมแดงซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวที่เตรียมไว้ผัดให้เข้ากันใส่เห็ดฟางพริกขี้หนูแดงและผักชีฝรั่งผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักข้าวผัดต้มยำใส่ภาชนะวางกุ้งที่จี่ไว้ตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและใบผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะ